สวัสดีครับยังเข้าไปแล้วฮัลโหลวันนี้ป้ายงานน้องเลิฟกินขนมหวานกินอยู่แล้วฮัลโหลป้ายแอปเปิ้ลช็อกโกแลตอยู่เลยโอ้ฮัลโหลค่ะไม่มีปุ๊บปากสวัสดีค่ะพี่ปุ๊บปั๊บพี่ปุ๊บปากพี่มิวพี่ปุ๊บปั๊บครับขอโทษแทนพี่มิวด้วยค่ะขอโทษแทนพี่มิวด้วยค่ะฮัลโหลวันนี้เอาหมูย่างจิ้มอะไรนะเสี่ยวปลาร้าปะให้น้องเลิฟกินแล้วสาแก่ใจเป็นยังไงบ้างอร่อยปะอร่อยมากก็คือต้องมุนข้าวเย็นแล้วกินอาซาอิแทนไปวันนี้จะมาเมาว่าไปญี่ปุ่นจะกินอะไรบ้างเขามีเควสเลยนะพี่ปุ๊บปั๊บตอบกลับมาเลยเคยแล้วว่าไปญี่ปุ่นอยากกินอะไรบ้างมีใครไปญี่ปุ่นด้วยกับเราบ้างเฮ้ยสตางค์ฮัลโหลสตางค์ฮัลโหลอะไรด้วยกันไหมมาว่างหรือเปล่าสตางค์ว่างหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวทำงานไปญี่ปุ่นกับเราหนึ่งใช่ไหมคนละรอบปะใช่ไหมเกี่ยวพันรู้ใช่ไหมเดี๋ยวทำงานไปญี่ปุ่นคิดไว้แล้วนะว่าอยากช้อปปิ้งอะไรบ้างมาสตางค์มาฮะแต่ว่าต้องน้ำเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงไปมาขออภัยนะคะขออภัยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไลฟ์ยังอ่ะอันเนี้ยเฮ้ยสวัสดีครับไลฟ์แล้วสิมาแล้วอ๋อจะไปญี่ปุ่นกันใช่จะไปอ๋อเดี๋ยวว่าพี่ไปที่นี่ก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไปโตเกียวก่อนอีกรอบหนึ่งหนูเสียงมันเบาเกินไปพี่ไปโตเกียวก่อนนี่ใช่ไหมฮะใช่แล้วเอาไว้ลำโพงแตกแล้วอันเนี้ยเคยไปโตเกียวก่อนอันนี้คือเราไปโอซาก้าหรือไปโตเกียวนะผมไปโอซาก้าครับเดียวกันได้เลยกำลังถามว่าโลกมันเอียงว่าอ๋อนี่ว่าใช่ไหมอ๋อถามว่าใครไปกับเราวะก็มีนี่เท่าต่างปะไม่ใช่ไปถึงแฟนแล้วแฟนใครไปกับเราบ้างคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเน็ตเดี๋ยวนะไปด้วยตกไปด้วยบิวบอกไปด้วยครับมาซี่คุณบิวบินตามมาใครยังไม่ซื้อเราต้องรีบซื้อนะคะโอ้ถูกแค่เจอพ่อเราบ้างหานี่เราหาคนร่วมขบวนการร่วมขบวนการญี่ปุ่นเขาไปป่ะเพิร์ลก็ไปไงเพิร์ลไปโตเกียวนี่คนร่วมขบวนการอีกหนึ่งครับโอ้สวัสดีโบรสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยพี่จะเล่าให้ฟังพี่เจอเพิร์ลตอนเอาติ้งตอนนั้นพี่มีสติอยู่เว้ยนะแล้วพี่ยกเก้าอี้อ่ะเกือบโดนเท้าน้องใช่ปะถูกคนปะเนี่ยผมก็จำไม่ได้เลยพี่คนจะโดนเหยียบยังนึกไม่ออกครับจำมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนั้นน่ะน่าจะหนูตรงนี้สติอยู่จำได้วันนั้นแล้วก็สู้แล้วรักผมไปกับพี่ก่อนใช่ไหมไปโตเกียวกันก่อนใช่ปะใช่ไอ้ตังไปไหนนะช้อปปิ้งนี่คิดไว้แล้วโอซาก้าอยากทำอะไรบ้างที่ญี่ปุ่นอ่ะผมเหรอน่าจะกินครับแล้วก็ไปเจอแฟนๆแหละกินเหมือนกันของเขาอร่อยอร่อยโอเคอะไรอร่อยบ้างลิสต์ไว้ยังนี่ลิสต์ไว้แล้วนะชอบราเมงอ่ะใช่
สายกินเส้นรอผมรอนี่ผมอยากไปตลาดปลาเอ้ยอยากไปตลาดปลาแล้วค่ะเนี่ยไปไปไปแล้วสตาร์ทแล้วสตาร์ทตลาดปลาใช่อยากไปตลาดปลาอือพี่เลิฟเคยไปยังตลาดปลาพี่มิวเคยไปไหมพี่ไม่เคยไปแต่น้องเลิฟเคยไปแล้วใช่ไหมไปตลาดปลาใช่ดีมากตลาดปลาดีมากแต่ว่าตอนนั้นไปอยากใส่นิดนึงผมจำได้เลยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นผมไปกับประธานนักเรียนแล้วไปกับโฟสแล้วไปเดินแบบเช้าๆอ่ะ7โมงเช้าอ่ะแล้วมี7โมงจ้าคือหนูนอนยังไม่ตื่นแล้วสิเราตื่นไงเราก็นอนเร็วไงเราเล่นคอนเสิร์ตเห็นไหมเขาไม่ได้ช็อปให้หนูนะเขาไปเช่าสตางค์มาแล้วแล้วตอนนั้นผมจำได้เลยไปกินเนื้อย่างมันเป็นไม้อ่ะแล้วแบบมันไม้ละคือตอนนั้นอ่ะพอมันแปลงค่าเงินใช่ป่ะเราไม่ได้คิดไงว่ามันราคาเท่าไหร่เนี่ยหรอกป่ะอุ้ยพอเราถือเงินเยนอุ้ยเรามีเป็นแบบว่ามีอยู่หลายหมื่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แล้วตอนนั้นน่ะมันไม้ละ1,600เยนอุ้ย1,600เองเราจ่ายไปเรากินเสร็จ2คําอุ้ยไม้ละ400อือแบบกินคําเดียวกินคําเดียวหมดอ่ะแต่อร่อยใช่มั้ยอร่อยมากคือแบบแบบว่าใช่ๆอร่อยมากสตางค์ทัวร์หน่อยพาพี่กับน้องเลิฟไปทัวร์หน่อยได้ปะได้สิโอซาก้าผมถ้าในญี่ปุ่นน่ะถ้าช่ำชองสุดน่าจะเป็นโอซาก้าอือเพราะไปบ่อยสุดจริงเหรอไปบ่อยใช่ใช่ใช่เอาพี่มิวชวนคุยไม่ให้เธอชวนคุยมากดีกว่าเออพี่เบิร์ดพูดหน่อยดิอะไรนะเขินอ่ะปกติไม่ค่อยไลฟ์ไงนั่นนะผมไม่เคยไลฟ์เลยเอาละวินนี่มาแล้วเอ้ยวินนี่ก็ไปนี่ฮัลโหลเป็นยังไงวินนี่เอ้าวินนี่ต้องขอป่ะป้าวินนี่เชิญผมหน่อยเอาโทษมาเรียวๆเลยเชิญผมหน่อยวินนี่ไว้หรือว่าอะไรดิพี่โอมพี่โอมมาโอมพี่วันมาวินนี่ขอมาหรือยังวันก่อนไปเล่นหมาพี่โอมมาโคตรน่ารักมากเลยอ่ะแบบโหทำให้อยากเลี้ยงหมาเลยอ่ะจริงไอ้โกลเดนใช่ไหมโกลเดนน่ารักมากแต่เป็นนะโอมเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งรีเควสนะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องญี่ปุ่นกันอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อทำอะไรกันนะวินนี่อยู่ไหนวินนี่รีเควสมาใหม่ได้ไหมวันไม่มาภูวินบอกทำไรกันทุกคนมาเป็นภูวินมาเนี่ยสวดมนต์นะภูวินภูวินมาด้วยตอนนี้นี่มาแล้วเอ็กเซลเก่งมากนี่เย้โอ้โหครับมีสวัสดีครับสวัสดีเลิฟสวัสดีเพิร์ดเพื่อนสวัสดีเพื่อนตาครับสวัสดีครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องตลาดปลากันจบเรียงยังไม่รู้จบยังอ่ะวินนี่เคยไปว่าแบบเอ้ยต้องไปอยู่แล้วดีไปกับสตางค์ป่ะอุ้ยไปไหนตลาดปลาไม่แต่ว่าวันนั้นผมไม่ได้ไปกับวินนี่ตลาดวันนั้นวินนี่ยังไม่ตื่นวันนั้นวินนี่ตื่นบ่ายสองจำได้เขาไปกับวันเองไม่รู้ด้วยอันนี้พูดถึงไอ้นี่ที่ไปโอซาก้ามาที่เราที่เราคุณลงอ่ะว่าตื่นบ่ายอ่ะไปโอซาก้ามารอบที่แล้วกับแฟนผมใช่ครับหลงด้วยหลงตะก้าด้วยตอนนั้นเดี๋ยวรอบนี้พาเดินผมไปเดินไหนมันรู้พาเดินด้วยนะต้องมาลุ้นด้วยนะว่าเขาจะตื่นหรือเปล่าอยู่ชงไม่ได้ตั้งใจชงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจชงเอาล่ะอันนี้คอมเมนต์อยู่จ้าพี่เพิร์ดชอบชองป่ะโอซาก้านิดหนึ่งครับโอ้ยเพิร์ดชอบชองเลยโอซาก้าชอบไปแบบของวินเทจเยอะของวินเทจเยอะแบบเดินคนโชว์กันวันไหนบ้างนะใครเริ่มก่อนนะเหมือนแบบโตเกียวใครโตเกียวยกมือขึ้นผมโตเกียวเออเพิร์ดวันไหนนะน้องเพิร์ดผม29มิถุนาครับแม่เราก็อยู่ที่เพิร์ดเนาะทำไมไปเรียกเพิร์ดเดี๋ยวขอโทษอ่ะเพิร์ดอายุเท่าไหร่เอ้ยใช่พี่รุ่นเดียวกันเฮ้ยไม่ใช่ของสบอใช่มั้ยพี่เลิฟกับพี่มิวโตกว่าผมน้องกว่าปีนึงอ้าวเหรอพี่เลิฟกับพี่เลิฟกับพี่เพิร์ดไม่ได้เรียนกันหรอเรียนไม่ได้เรียนด้วยกันหรอเอ้ยไม่ใช่สิเพราะพี่เรียนมสวเป็นพี่ผมไงก็แค่ปีเอ้ยก็แค่มหาลัยป่ะใช่มั้ยเออประมาณปีนึง
ึงอะใช่ไหมแต่ว่าเลิฟก็สองพันผมก็สองพันผมสองคนหนึ่งเอ้าขอโทษหมดเลยพี่มิวพี่มิวมิวเอ้ยโอเคไม่ถามจะพูดอะไรพูดอะไรเมื่อกี้พี่มิวอะไรพันหรือบ้าพี่ว่าสองพันเหมือนกันลบสี่โอเคแล้วนี่พวกพี่ไปกันครั้งแรกเลยครับพี่มิวหมายถึงว่าไปญี่ปุ่นหรือว่าไปงานคอนเสิร์ตไม่ถ้าไปญี่ปุ่นอ่ะเคยไปเที่ยวแต่ว่าถ้าไปแบบทำงานหรือว่าไปเจอแฟนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเออฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรุ่นพี่ฝากด้วยนะร้านไหนอร่อยแนะนำหน่อยนะเอ้าเราเนื้อฝากตัวกันเป็นศิลปินอยู่พี่มิ้วฝากทองซะละฝากทองนะคะเราเล่นหนองดีนะคะเราเล่นที่โตเกียวสกาย930เลยใช่ๆใครยังไม่มีบัตรต้องซื้อบัตรนะแล้วก็มีนี่ฝากก็คือผมไปนี่ก็คือ10ของผมมันของผม30แต่ว่าของเหมือน30เหมือนของผมจะเล่นก่อนของพี่ของผมตอนเที่ยงมั้งฮะใช่มั้ยเที่ยงใช่อ๋อจะอยู่รอมั้ยล่ะเราจะได้แบบหาอะไรกินไงรอเดี๋ยวรอแถวๆน้ําบ่าแหละเฮ้ยบอกเค้าดิไม่เราเล่นตรงน้ำบ่าอยู่แล้วไงเหรอขอโทษเดี๋ยวฝั่งเนื้อฝั่งตัวเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยเก่งเรื่องโลเคชั่นเท่าไหร่ได้ใช่เดี๋ยวเราต้องไปทำกันบ้านแล้วเราทำกันบ้านเรื่องของกินเก่งมากเลยใช่เราเลิฟส่งมาแล้วตอนนั้นกี่โมงเที่ยงคืนส่งมาแล้วว่าจะกินผมดูพี่เลิฟกินผมจะอิ่มแล้วเนี่ยผมจะอิ่มแทนแล้วใครยังไม่มีบัตรนะคะอย่าลืมไปซื้อบัตรที่ Dia Ticket ต้องซื้อนะน่าจะไปเยอะมีใครมาบ้างอ่ะพร้อมหมอเหมือนคนทำงานไปที่ไหนผมไปเออได้ไปเหมือนกันเดี๋ยวไปเชียร์แต่รอบนี้อยากรู้นะว่าพี่จะร้องเพลงอะไรอ่ะว้าสปอยได้มั้ยสปอยไม่ตอบเหรอไม่ต้องพ่นไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ต้องบอกชื่อไปใช่มั้ยว่ามีแบบอะไรลิสต์เนี่ยมีเพลงอะไรอ๋อมีเพลงแบบสปอยได้มั้ยไอ้ผมรู้ขอเดาได้มั้ยได้เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดน่ารักแล้วแม่ถูกจะชมจะชมก็บอกจะชมมานะจะชมบินนี่ก็บอกไม่ใช่ไม่รู้นะดูเพิร์ดออกเกินดูเพิร์ดทำหน้าองสารเพิร์ดอ่ะฮะฉันก็ทำอะไรจ้าเพิร์ดทุกคนครับเพิร์ดเป็นยังไงบ้างเพลงเหรอครับเพลงก็น่าจะล็อกหน่อยครับครั้งนี้ที่เตรียมไปมันหน่อยมีแบบมีไปรีอะเลนเพลงใหม่ให้แบบแปลกจากครั้งที่แล้วครับหรือว่าเราไปดูน้องเล่นก่อนไหมเออเราไปดูน้องเล่นก่อนดีใจนะถ้ามาดูอ่ะเขามีแบบเราก็มีเต้นเพลงเราก็มีเต้นเพลงใช่เมื่อกี้วินดอมสปอยไปมีเรียนเต้นเพลงใหม่ไปเมื่อกี้นี่นี่นี่นะผมหนูไม่พูดนะถ้าหนูพูดนี้ไม่ต้องหลุดเพลงเลยนะถ้าหนูพูดหลุดเป็นเพลงเลยนะแล้ววินนี่สตางค์อ่ะวินนี่สตางค์อ่ะไม่ได้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 ไม
อุ้ยขนมร้านนั้นแน่เลยอุ้ยหนูชอบกินไหมนี่ไงหลักฐานอยู่ไม่ขอโทษหัวเราดังเกินไปนี่คือหูร้องเดิมๆไปทุกตอนมีคนบอกว่าไม่ถามไม่ไปถามไม่ไป180คืออะไรอ่ะบาทไงกับไอ้อันเนี้ย180บาทอุ้ยแต่ตอนนี้ตอนนี้เงินเย็นถูกปะใช่ไหมรู้สึกว่าใช่เดี๋ยวกำลังจะแลกแล้วเออยังไม่ได้แลกเงินเลยเหมือนของเจ้าที่ญี่ปุ่นเงินเย็นใช่เราต้องแลกก่อนอ่ะให้แต่ละคนนะคะเริ่มฝากเพลงแล้วก็ฝากให้ทุกคนมาซื้อบัตรหน่อยใครก่อนดีพัดก่อนเลยครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะขอบคุณมากนะครับที่คนที่ซื้อไปแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นนะก็ดีใจแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากๆครับพวกเราอยากจะไปเจอทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยอินเตอร์แฟนทุกคนนะที่บินไปตามนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับฝากด้วยฮะไปซื้อบัตรได้ที่เพียนะฮะใช่ครับผมเช่นกันเนาะเนาะใช่เพราะว่าแบบว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคือญี่ปุ่นนี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นผมว่าทุกคนน่าจะชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็แบบเราไปเจอกันที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะแบบบรรยากาศดีด้วยแบบว่าทุกอย่างเลยอ่ะใช่เป็นครั้งแรกของแบบพวกเราสองคนโดยที่ได้เล่นเป็นแฟนเพลงเลยใช่แล้วแบบเล่นแบบสองเมืองเลยตื่นเต้นสุดๆฝากด้วยนะคะลุงพี่แต่ว่าคือนอกจากเป็นแบบงานครั้งแรกของเราสองคนก็คือเป็นครั้งแรกที่มิวพี่พี่กับน้องเลิฟไปญี่ปุ่นด้วยกันเราเคยชวนกันไปหลายรอบแล้วใช่ไม่เราชวนด้วยกันไปทุกที่แต่ว่าไม่เคยที่จะไปได้เกิน24ชั่วโมงเลยครั้งที่แล้วที่ไปไหว้พระคือใช้ชีวิต24ชั่วโมงจริงจังอ่ะ20ชั่วโมงเขาดูเครียดนะเขาดูแบบทุกอย่างเอามาพูดแบบนี้คือแบบใช้ชีวิตแบบไม่ได้หายใจมันแบบเครียดเกินครั้งนี้จะแบบ4วันว่ะเราอยู่ด้วยกันจน3วันละครั้งแล้วแบบที่ไปไหนวะสตันไทเปกับฮ่องกงก็คือไปแค่แบบ3วัน2คืนเลยเนี่ยไม่เป็นไรต่อไปนี้เราจะเจอกันอีกยาวเย็นเกินหนาวติดไหมร้อนเกินยังร้อนอารมณ์พอแบบไก่นะโอเคโอเคเจอกันนะคะที่อุ่นฝากด้วยนะคะไว้เจอกันครับเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนจูบบ๊ายบายนะทุกคนแฟนๆไซอ่ะลืมมาเจอกันนะที่ญี่ปุ่นโอเคเจอกันไหมอยากมาเจอกันไหมอันนี้รวมตัวสิอันนี้รวมตัวเดอะแก๊งเที่ยวญี่ปุ่นค่ะนัดกันนัดแนะกันในการไปกินแล้วก็ไปเที่ยวใช่บายบาย